ครูสลาน้อมรับหลังตัดสินไรอันแพ้จอยเรียกว่าเป็นกระแสดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ทั่วโลกครูสลาตัดสินไรอันแพ้พี่จอยโดยหลังจากจบรายการเพชรตัดเพชรทางช่อง Workpoint 23โดยทางเพจคนลุกทุ่งได้เผยว่างานนี้เป็นอันเจอกันของจอยรวมมิตรแชมป์ไม้ทองคำหนึ่งกับไรอันกาดบัณฑิตแชมป์ไม้หมดนี้200สมัยซึ่งทั้งคู่เลือกเพลงลุกทุ่งหวานมาประชันกันแบบไม่ยอมอ่อนข้อเกมดูเหมือนว่าจะน่าสนุกเอาแชมป์เจอแชมป์แต่พอจบรายการครูสลาคุณวุฒิโดนวิจารณ์จากเหล่าแฟนคลับของไรอันว่าครูสลาตัดสินไม่ยุติธรรมให้ไรอันแพ้ทั้งนี้ในโลกออนไลน์เหล่า FC แฟนคลับของไรอันตั้งออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดจนเกิดทัวร์ลงครูสลาตั้งข้อสงสัยถึงมาตรฐานเกณฑ์ให้คะแนนของครูสลาคุณวุฒิในเชิงลำเอียงครูสลาคุณวุฒิตัดสินคันสายตาผู้ชมไรอันร้องดีมากแต่ทำไมให้แพ้จนกลายเป็นดราม่าใหญ่โตล่าสุดทางด้านของครูสลาเองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง IG ส่วนตัวระบุเป็นแคปชั่นว่าไหนบอกว่าทัวร์ลงมีคนบอกให้ขยายที่จอดกระซิบว่ามีทัวร์ลงพอเขามาดูถึงรู้ว่าควรทำสนามบินมาเยอะเลยขอบคุณทุกความเห็นในทุกคลิปที่เกี่ยวข้องน้อมรับทุกความคิดเห็นครับทำกลางแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจมาให้อย่างล้นหลามเป็นกำลังใจให้ครูนะคะได้ชมรายการเหมือนกันครูทำดีที่สุดแล้วทัวร์ลงไม่ถึง10คันจาก100คันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้ครูนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเชื่อมั่นในมาตรฐานของคุณครูค่ะไม่มีเหตุผลที่จะอคติคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าครูทำดีที่สุดแล้วครับว่ากันไปตามเนื้อผ้าสู้ๆครับครูคนรักและศรัทธาครูมีเยอะครับสู้ๆนะครับครูขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ